วัสดีค่ะชาวข่าวสดมูเตลูอาจารย์ชัญญาราชินีไพ่จิตสัมผัสมาเปิดไพ่ให้กับชาวนักสัตว์ปีทั้ง12ปีนักสัตว์นะคะโดยไพ่เดอะคีย์บายชัญญาและไพ่อื่นๆไพ่ไม่เคยโกหกและไม่เคยเอาใจใครมาดูกันนะคะว่าวันที่16ถึง31พฤษภาคมนี้จะเกิดอะไรขึ้นการงานการเงินความรักสุขภาพค่ะการงานจะได้มีการเซ็นสัญญาเอกสารอะไรบางอย่างค่ะมีคนคอยช่วยเหลืออยู่มีปัญหาอะไรเข้าหาผู้ใหญ่ได้เลยการเงินเข้าซ้ายจ่ายขวาชักหน้าไม่ถึงหลังแต่ก็มีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเช่นกันคุณจะได้เงินก้อนใหม่ๆเช่นกันนะคะเรื่องความรักคาราคาสั่งเอาชนะกันและกันใครมีรักซ้อนก็ยังคงซ้อนอยู่แบบนี้คุณต้องตัดสินใจเด็ดขาดค่ะเรื่องสุขภาพแก๊สแน่นท้องอืดตดลมเลินนอนไม่ค่อยพอปวดหัวไมเกรนความดันค่ะเรื่องการงานงานเกี่ยวกับการซ่อมแซมแก้ไขอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะแต่คุณเป็นคนจบอีกอย่างได้ทำงานอีกอย่างที่ไม่ได้เรียนมาโดยตรงก็สามารถทำได้ดีค่ะการเงินเปิดกระเป๋ามีแต่ความเครียดช่วงนี้รายจ่ายเยอะเงินเข้าน้อยค่ะแต่คุณจะเป็นคนที่ตัวเล็กใจใหญ่จ่ายนู่นจ่ายนี่ตามอำเภอใจไปนิดนึงนะคะต้องหมั่นประหยัดหน่อยค่ะความรักทิ่มแทงใจรักสามเศร้าแล้วคุณก็แคร์ความคิดของคนอื่นค่ะราคาซังค่ะสุขภาพระบบทางเดินหายใจความดันภูมิแพ้ค่ะเรื่องการงานช่วงนี้งานเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนอบรมสัมมนาหรือคุณจะได้มีการไปอบรมสัมมนาเรียนประชุมอะไรบางอย่างค่ะการเงินระมัดระวังเอกสารสัญญาคดีความตัวบทกฎหมายเงินจากต่างชาติต่างถิ่นยังคงดีแต่เงินในช่วงนี้รายจ่ายเยอะจริงๆค่ะเรื่องความรักจะได้เจอกันในงานประชุมสัมมนาแต่ใครมีรักซ้อนรักสามเศร้ายังคงคาราคาสั่งอย่ารักพี่เสียดายน้องต้องรักเดียวใจเดียวค่ะสุขภาพความดันปวดบริเวณข้อต่อคอบ่าไหล่ค่ะเรื่องการงานคุณได้ทำงานที่ตัวเองรักผู้ใหญ่รักและเมตตาค่ะการเงินมีเกณฑ์ถูกหวยด้วยแต่ระมัดระวังนิดนึงจะทะเลาะเบาะแว้งเรื่องเงินทองหากคุณไปเกี่ยวข้องเรื่องสีเทานะคะความรักรักสามเศร้าคาราคาซังคนที่เข้ามาตอนนี้เช็คดีๆมีรักซ้อนอยู่หรือเปล่าแต่สำหรับคนโสดจะได้เจอพ่อไม่แม่ไม้ค่ะเรื่องสุขภาพระบบทางเดินหายใจความดันภูมิแพ้แล้วก็นอนไม่ค่อยหลับค่ะการงานเกี่ยวข้องกับการต่อรองเจรจาอสังหาริมทรัพย์อยู่ในเกณฑ์ที่ดี Worldwide Online ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะคุณจะได้เกี่ยวข้องกับ Worldwide Online ต่างๆหรือขายของออนไลน์ก็ได้มักจะได้ฟลุกๆปาฏิหาริย์ค่ะจบอีกอย่างได้ทำงานอีกอย่างก็ดีค่ะการเงินมีเกณฑ์ซ่อมรถซ่อมบ้านน้ำรั่วหลังคารั่วไฟกระพริบไฟดับกระเบื้องแตกกระจกร้าวและเสียเงินให้กับบุตรหลานบริวารลูกน้องค่ะใครเกี่ยวข้องเรื่องแท้งอย่าลืมไปทำบุญความรักเครียดวิตกกังวลและในนี้บริวารลูกน้องดื้อหรือได้แฟนเด็กจะเครียดหน่อยค่ะสุขภาพปวดบริเวณข้อต่อคอบ่าไหล่ช่วงคอบ่าไหล่ค่ะเรื่องการงานงานที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมจากไม่สวยเป็นสวยจากแย่เป็นดีจากทุกข์เป็นสุขจากอะไรก็ตามก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะผู้ใหญ่รักและเมตตาค่ะจะได้เจอเพื่อนเข้ามาช่วยด้วยในบางเรื่องการเงินช่วงนี้ก็เสียเงินซ่อมแซมซ่อมรถซ่อมบ้านแต่เงินจะได้มาจากการพูดเจรจาต่อรองแล้วดีค่ะเรื่องความรักแอบจับตาดูจับตามองคุณไม่ค่อยไว้ใจแฟนเลยค่ะแล้วก็มีเรื่องที่ต้องปรับความเข้าใจกันบ่อยสุขภาพปวดบริเวณสะบักหลังนะคะแต่ก็มีคนดูแลดีค่ะเรื่องการงานงานเกี่ยวข้องกับการต่างชาติต่างถิ่นต่างจังหวัดหรือการเดินทางอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะคุณจะได้รับความเชื่อถือไว้วางใจและได้รับการโปรโมทบางอย่างโดดเด่นมากการเงินเสียเงินให้กับเดินทางเช่นกันใครเกี่ยวข้องเรื่องแท้งอย่าลืมไปทำบุญเสียเงินให้กับครอบครัวด้วยค่ะความรักไม่ค่อยจู๋จี๋ไม่ค่อยหวานแววจะทำให้มีปัญหานะคะเขาสะกิดต้องสนองไม่ใช่สะบัดนะคะเรื่องสุขภาพแก๊สแน่นท้องอืดตดลมเรอใครมีเกณฑ์อยากจะตั้งครรภ์ต้องระมัดระวังท้องอย่าลุกเดินยืนอะไรเร็วจนเกินไปค่ะเรื่องการงานช่วงนี้จะมีการเซ็นสัญญาเอกสารอะไรบางอย่างการประชุมสัมมนาอบรมแต่การงานไม่ได้ก้าวหน้าไปไหนเลยเหมือนหยุดอยู่กับที่แบบนี้ทำให้คุณกำลังลังเลจะไปต่อหรือพอแค่นี้การเงินรอแล้วรออีกค่ะไขว่คว้ารอเงินก้อนเงินก็มาช้าเข้าซ้ายใจขวาชักหน้าไม่ถึงหลังความรักรักสามเศร้าเครียดวิตกกังวลขอให้เคลียร์ใจกันเดี๋ยวจะชัดเจนเองค่ะสุขภาพระบบทางเดินหายใจความดันภูมิแพ้แล้วก็นอนไม่ค่อยพอค่ะเรื่องการงานงานช่วงนี้เดินทางบ่อยนะคะ
และได้รับการช่วยเหลือในนี้ก็คือคอนเนคชั่นดีค่ะหากเป็นผู้หญิงจะได้มีเจ้านายผู้หญิงคอยช่วยเหลือหากคุณเป็นผู้ชายก็จะมีเจ้านายผู้หญิงค่ะเรียกว่าเจ้านายผู้หญิงแล้วดีการเงินระวังของหายโดนขโมยช่วงนี้อย่าให้ใครยืมเงินค้ำประกันเล่นแชร์ค่ะความรักมีเกณฑ์ตั้งครรภ์หรือได้เจอคนที่ถูกตาถูกใจสุขภาพปวดหัวไมเกรนแล้วก็มีแก๊สแน่นท้องอืดตดลมเลยค่ะเรื่องการงานงานที่เกี่ยวข้องกับการประกาศ PR ประชาสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะและชักกระเยาะกันไปชักกระเยาะกันมาบางทีก็เหนื่อยค่ะขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ดูเหมือนจะให้แต่ไม่ค่อยได้ค่ะการเงินเข้าซ้ายจ่ายขวาและขังใจกับความทรงจำเดิมๆจ่ายแต่เรื่องเก่าๆเจ็บคอร้อนในปวดฟันเรื่องความรักใครเกี่ยวข้องเรื่องแท้งอย่าลืมไปทำบุญนะคะความรักเป็นคนเซ็กซี่แต่ไม่ค่อยได้ใช้และขังเกี่ยวกับคนเก่าๆทะเลาะเบาแว้งสุขภาพเจ็บคอร้อนในปวดฟันค่ะจากไพ่ใบนี้ค่ะเรื่องการงานงานเกี่ยวข้องกับบ้านอสังหาริมทรัพย์การลังเลบางอย่างหรือเกี่ยวกับต่างชาติต่างถิ่นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะการเงินมีเกณฑ์กำลังมองหาบ้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดินต่างๆแต่ลังเลค่ะน้ำรั่วหลังคารั่วไฟกระพริบไฟดับกระเบื้องแตกกระจกร้าวทำให้รายจ่ายเยอะต้องรีบซ่อมแซมค่ะเรื่องความรักส่วนใหญ่จะรักพี่เสียดายน้องแต่สุดท้ายแล้วคุณจะเลือกคนที่ใช่จริงๆได้ค่ะเข้าหาทางคุณแม่หรือผู้ใหญ่แล้วจะดีค่ะสุขภาพช่วงนี้ปวดหัวไมเกรนความดันค่ะเรื่องการงานงานที่ตกลงกันไว้แล้วจะไม่ค่อยเป็นไปตามข้อตกลงนะคะให้เข้าหาคอนเนคชันเก่าๆเพื่อนเก่าคนเก่าคอนเนคชันนะคะแม้จะเจอมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าแต่คุณอดทนค่ะข้างนอกดูสดใสข้างในคุณเก็บตัวและมีความสันโดษการเงินมีความเคลียร์บางอย่างเพื่อชัดเจนขึ้นการเงินก้อนเก่าๆจะวนกลับมาหรือเพื่อนเก่าคอนเนคชันเก่าค่ะความรักโกรธงอนกันจะปรับความเข้าใจกันได้ค่ะอย่าเจ้าชู้ก็พอสุขภาพโรคเก่ากำเริบค่ะแต่แข็งแรงขึ้นแล้วใครอยากจะจองคิวดูดวงให้โทรจองคิวกับผู้จัดการนะคะที่0909651596ค่ะ0909651596ติดต่อชัญญานะคะที่เพจ IG Facebook ที่ AJARNCHANYA เพจเป็นภาษาไทยอาจารย์ชัญญาไพ่จิตสัมผัสค่ะแล้วถ้าใครอยากจะเป็นนักพยากรมืออาชีพชัญญาเปิดคอร์สสอนไพ่วันเสาร์อาทิตย์ที่27-28พฤษภาคม2566นี้นะคะใครสนใจสอบถามรายละเอียดกันได้มีการไหว้ครูที่ถูกต้องมีใบประกาศนียบัตรแล้วสอนอย่างละเอียดมาเจอกันในห้องเรียนนะคะและชัญญาก็จะมีการมอบประกาศนียบัตรให้ด้วยสอนละเอียดไม่มีกั๊กเลยค่ะติดต่อสอบถามที่ LINE @ajarnchanya ใครอยากจะได้ไพ่ The Key by ชัญญาเอาไปศึกษาเองหรืออยากจะได้ลิปสติกสาลิกาปากหวานปลุกเสกผ่านอย.ติดต่อทุกอย่างที่ LINE @ajarnchanya ค่ะและเรากลับมาพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ